ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนบริเวณในบริเวณตลาดมโนไทยซอยบ้านกล้วยถนนทางรถไฟสายเก่าเขตคลองเตยนะคะที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์2ชั้นซึ่งปลูกติดกันหลายคูหาเพลิงได้ลุกลามอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งระดมรถน้ำหลายคันเข้าพื้นที่เพื่อระงับเหตุล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงให้สงบลงได้แล้วแต่ยังคงฉีดน้ำเลี้ยงเพื่อป้องกันแสงเพลิงปะทุขึ้นมาอีกครั้งและอยู่ระหว่างเร่งระบายควันเนื่องจากที่เกิดเหตุมีกลุ่มควันจำนวนมากเบื้องต้นพบความเสียหายบริเวณชั้นล่างประมาณ 2-3 ห้องส่วนชั้นบนเสียหาย 4-5 ห้องแต่ทั้งนี้ยังไม่ชัดเจนว่าต้นเพลิงเกิดขึ้นที่บริเวณใดและยังไม่สามารถสรุปสาเหตุได้ทางด้านพันตำรวจตรีธนกรงามเย็นสารวัตรป้องกันและปราบปรามสน.ทองหล่อยืนยันว่าขณะที่เกิดเหตุไม่มีผู้อาศัยอยู่ภายในห้องจึงไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนเจ้าของห้องเช่าเดินทางมาที่เกิดเหตุแล้วอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานสำนักงานเขตคลองเตยเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุแล้ว